การล้างกระหล่ำปีนะคะอย่าล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะเท่ากับว่าเรากินยาฆ่าแมลงเข้าไปนะคะคลิปนี้ลักจะมาแนะนำวิธีล้างกระหล่ำปีจากสิ่งสกปรกแล้วก็ยาฆ่าแมลงให้หมดไปด้วยวิธีง่ายๆนะคะจะมีวิธีล้างแบบไหนนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ลักมีวิธีล้างกระหล่ำปีง่ายๆมาฝากกันนะคะกระหล่ำปีเป็นผักทั่วไปนะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินและใยอาหารเรานิยมนำมาประกอบอาหารกันค่ะมักจะเห็นขึ้นบนโต๊ะอาหารของใครหลายๆคนนะคะยิ่งช่วงนี้ค่ะกระหล่ำปีที่ตลาดนะคะราคาถูกมากนะคะเป็นธรรมดานะคะในการปลูกก็จะปลูกยากเขาก็จะต้องฉีดยาฆ่าแมลงค่ะถ้าไม่ฉีดก็ไม่งามก็ขายไม่ได้ราคานะคะดังนั้นก่อนที่เราจะนำไปประกอบอาหารนะคะก็ให้เรานำมาล้างให้สะอาดค่ะก่อนจะนำไปล้างนะคะก็ให้เรานำกระหล่ำปีมาหั่นก่อนค่ะหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วค่ะให้นำไปใส่ภาชนะแล้วใส่น้ำลงไปนะคะหลายๆคนก็จะล้างกระหล่ำปีด้วยน้ำเปล่าค่ะแต่รู้ไหมคะว่าวิธีการล้างด้วยน้ำเปล่าไม่สามารถล้างสารเคมีออกได้นะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดาในการล้างกระหล่ำปีค่ะเพราะว่าเบกกิ้งโซดานะคะสามารถลดปริมาณสารตกค้างที่อยู่ในผักได้ 80-95% นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าบางส่วนจะลอยขึ้นมานะคะไม่ได้แช่อยู่ในน้ำค่ะเราจะใช้จานนะคะวางลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้ผักที่เขาลอยขึ้นมาค่ะจะได้แช่อยู่ในน้ำนะคะเราจะแช่อย่างนี้ไว้ประมาณ10นาทีค่ะพอครบเวลา10นาทีนะคะก็ให้เราเปลี่ยนน้ำออกค่ะเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าอีก2น้ำนะคะการที่เราล้างผักแบบนี้นะคะก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยค่ะเพราะว่าถ้าสารเคมีนะคะเข้าไปสู่ร่างกายเราก็จะทำให้เกิดโทษแล้วก็โรคร้ายได้นะคะแนะนำให้ล้างด้วยวิธีนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำเมนูง่ายๆจากกระหล่ำปีกันค่ะเป็นเมนูที่รักทำประจำนะคะทำง่ายอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากนำไข่ไก่2ฟองค่ะมาตอกใส่ชามนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะรสชาติตามชอบได้เลยค่ะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำกระหล่ำปีที่เราล้างไว้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าค่ะให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะห่อน้ำมันร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะคะแล้วก็เอาไข่กับกระหล่ำปีของเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วให้เราคนนะคะคนตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วคนจนกว่าไข่จะเซตตัวนะคะถ้าไม่อย่างนั้นไข่ตรงกลางจะไม่สุกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราใช้ไฟกลางค่ะนี่นะคะเรากำลังจะกลับด้านแล้วค่ะอึ๊บโอ้ยไม่สวยเลยใครสามารถที่กลับไข่แล้วเป็นแผ่นได้คอมเมนต์บอกรักหน่อยนะคะเนี่ยค่ะรักทำสองครั้งก็ไม่ได้นะคะมันไม่เป็นแผ่นเลยค่ะเนี่ยค่ะมันไม่สวยเลยนี่นะคะพอไข่เราเริ่มใช้ได้นะคะให้เราเร่งไฟเป็นไฟแรงสุดเลยนะคะแล้วให้น้ำมันร้อนจัดเต็มที่ค่ะแล้วเราจะเอาไข่เราขึ้นแล้วนะคะต้องเร่งไฟให้น้ำมันร้อนนะคะไม่อย่างนั้นไข่เราจะอมน้ำมันค่ะนี่ค่ะหลังตักไข่ขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาได้แบบนี้ค่ะไม่สวยเลยนี่นะคะไข่เจียวกระหล่ำปีไม่สวยแต่ว่าอร่อยมากนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ